เดือบเวลา26นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เราว่ากันต่อนะครับผู้ชมครับมาดูประเด็นเรื่องฟอริสทีดีเมื่อวานนี้สื่อสารบนชนแล้วผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านก็คงสนใจเพราะมีกาหนดนัดหมาย<ะ>ที่ผู้ต้องหาในคดีแชร์ฟอริสทีดีจะต้องเดินทางมาขึ้นศาลเนี่ยนะครับอัน,นเดิมไปจากกรณีการนัดพร้อมซึ่งเป็นการขั้นตอนกระบวนการของศาลว่าพยานหลักฐานมีอะไรอย่างไรตรวจพยานหลักฐานให้แต่ละไฝ่ายได้ตรวจ และจำเลยจะรับสารภาพหรือจะปฏิเสธหรือจะภาคเสอันนี้ก็ว่ากันไปก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะถึงเวลานัดหมายตามที่กําหนดเอาไว้ประเด็นที่หนึ่งสาญญาซึ่งนัดพร้อมเพื่อตัวพยานและสอบคำให้การจำเลยคดีนี้มันมีอยู่3คดีด้วยกันเนี่ยองไปมีสามสำนวนนะคะสุดท้าย สาลให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกันใช่ค่ะเพื่อคว,วามสะดวกเพราะเอกสารมันเยอะใช่ไหมน้องไรพยานหลักฐานก็ใช้ชุดเดียวกันนะคะสารระบุว่าถ้ารวมกันพิจารณาคดีทั้งสาสำนวนเข้าด้วยกันเนี่ยจะสะดวกและรวดเร็วค่ะเท้าความนิดเดียวคดีนี้เป็นการกล่าวหาว่าพวกจำเลยหลอกลวงประชาชนผู้เสียหายให้มาร่วมลงทุนเล่นแชร์ forex ทีรีทั้งที่ความจริงไม่ได้ประกอบกิจาการซื้อขายหรือเทรดเงิน,งนตาราต่างประเทศหรือ forex ตามที่กล่าวอ้าง แล้วธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เคยให้บริญาตแก่บ,บุคคลหรือบริษัทบุคคลใดเพื่อให้บริการลงทุนโดยตรงเพราะฉะนั้นพวกจำเลยอาศัยโอกาสจากความมีชื่อเสียงอันที่เป็นค่าฟ้องนะหรือความน่าเชื่อถือของพวกจำเลยที่เป็นดารานักแสดงนักร้องบุคคลในวงการบันเทิงบุคคลในวงการสังคมชั้นสูงหรือไฮโซรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยสร้างความน่าเชื่อถือลักษณะแบ่งหน้าที่กันทํา เมื่อพวกจำเลยได้รับเงินจากประชาชนผู้ร่วมลงทุนไปแล้วได้นําเงินจากประชาชนรายนั้นหรือรายอื่นๆมาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนหมุนเวียนให้แก่ประชาชนรายอื่นโดยไม่ได้นําเงินไปลงทุนหรือประกอบกิจการอย่างใดให้ได้รับผลตอบแทนคืนให้แก่ประชาชนแต่มีเจตนาหลอกลวงประชาชนที่หวังจะได้รับเงินตอบแทนในอัตราสูงให้นําเงินมาลงทุนมีประชาชนผู้เสียหายหลงเชื่อถูกหลอกลวงจํานวนมากเป็นการกระทําผิดฐานโดยทุจริต หรืออันเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระกันรวมจำนวนกรรม9,824กรรมพูดยังง่ายก็คือแต่ละผู้เสียหายนั่นแหละต้องใบ <5. S 2> จำนวนกรรมมูลค่าความเสียหายในเบื้องต้น2,489,820,000กล้าน8แสนกว่าบาทค่ะเมื่อวานนี้ศาลสอบคำให้การจำเลยทั้งหมดเนี่ยต้องว้ซึ่งในจำนวนนี้ก็มีพิงกี้สาวิกาชยเดชพี่ชายกิติเชษ แล้วก็มีคุณแม่เชริญญาเชยเดชใช่ไหมอันนี้เนี่ยชุด19คนและยังมีชุดแรกอีกน้องไนอรนายอภิรักษ์กิค่ะผู้บริหารชุดแรกเลยที่โดนนะคะทั้งหมดให้การปฏิเสธนะครับต่อสู้คดีนะคะนี่ฮะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นรวมสำนวน และเนื่องจากพยานเอกสารเนี่ยมันมากเหลือเกิน้ัง่ะศาลอนุญาตให้เลื่อนการตรวจพยานหลักฐานออกไปเป็นวันที่29พิพฤศจิกาย,ยนเวลา9นาฬิกาค่ะก็นเลื่อนไปอีกสักประมาณ2เดือนนะ,ะโดยประมาณขณะที่มีรายงานว่ายังไงเหรอหลังจากที่เจ้าหน้าที่รัชธานนำตัวจำเลยทั้งหมดขึ้นมาที่ห้องพิจารณาคดีค่ะจุดนั้นก็จะมีบรรดาญาติพี่น้องมีครอบครัวมีเพื่อนฝูงของจำเลยมารอพบจำเลยกันจนแน่นทางเดินนะคะ ซึ่งตามรายงานก็คือต่างก็โบกมือทักทายกันอยู่ตรงหน้าประตูห้องเจ้าหน้าที่ร,ปรอปภกับตำรวจศาลก็ยืนควบคุมสถานการณ์ทั้งในห้องแล้วก็หน้าห้องแล้วก็กันให้ญาติญาติเนี่ยออกห่างจากหน้าประตูเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายหรือว่าส่งเสียงดังรบกวนการพิจารณาคดีแล้วก็ทําความเข้าใจญ,ญาติด้วยนะคะว่าจะต้องไม่ไปสัมผัสต,ตัวส่งสิ่งของหรือถ่ายรูปกับจําเลยขณะที่ของพิงกี้สาวิการเนี่ยน้องไรมีรายงานว่าพอคุณพิงกี้เดินมาเนี่ยค่ะ เธอเห็นนักข่าวสายบันเทิงที่คุ้นเคยเธอพูดว่าอ้าวแล้วเธอก็ยกมือมาโบกในระดับเอลอน้ำเสียงกับสีหน้าเนี่ยคือสดใสนะคะและตามรายงานก็คือเธอทำมือลักษณะเป็นสัญลักษณ์โอเคเล็กๆเนี่ยค่ะให้กับนักข่าวส่วนคุณแม่ก็ไม่ได้มีท่าทางเครียดพิงก <Pink y S 1> ี้เนี่ย ใส่ชุดพื่อขังสีน้ำตาลูกหัวไม่ได้ใส่รองเท้านะคะไม่ได้สวมรองเท้าแล้วเธอก็ตัดผมสั้นเลยบ่าลงมาเล็กน้อยเดินจับมือคุณแม่โดยคุณแม่เนี่ยซอยผมสั้นท่าทางเนี่ยนักข่าวบอกว่าก็คือดูสดใสดีแล้วก็ไม่ได้มีอาการเครียดนะคะ